ผมบอกเมื่อวานว่าเราอย่าละความตั้งใจอย่าละความพยายามนะคือทำให้ระบบทำให้ระเบียบวินัยทำให้สถาบันเข้มแข็งค่ะนะครับคนที่เข้ามาก็เป็นแค่ปลาซิวปลาสร้อยนะฮะกุ้งเต้นอะไรก็ว่าไปนะฮะก็เข้ามาเดี๋ยวก็ผ่านไปครับแต่ถ้าระบบเราแกร่งไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้องกลัวอะไรเพราะทุกคนอยู่ภายใต้ระเบียบระบบกติกาเดียวกันนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวฮะเดี๋ยวคนนั้นจะเปลี่ยนนั้นอยากจะแก้นั้นแก้นี้ก็ให้เขาพูดไปนะฮะก็ได้จะพูดนะครับเพราะว่าคุณก็ต้องมาตามกติกาจริงไหมครับคุณก็ต้องมาตามกติกาแล้วคุณก็ประกาศในสิ่งที่คุณพูดนะครับคนที่เลือกเนี่ยเขาจะเป็นคนตัดสินเองว่าเขาอยากจะให้คุณไหมนะครับจริงๆเราก็เห็นเรื่องพวกนี้แล้วนะฮะเลือกตั้งที่ผ่านมาเราก็เห็นชัดเจนนะครับเพราะนั้นอย่าไปกลัวฮะตราบใดที่ยังมีกติกาเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่คิดว่าวิธีคิดแบบนั้นมันจะพาประเทศชาติไปได้นะครับก็สมัยหน้าก็ไม่ต้องเลือกนะหรือถ้าไม่ตรงปกก็ไม่ต้องเลือกนะครับหรืออันนี้ต้องชัดเจนเลยนะฮะคอร์รัปชันอย่าพูดแต่ปากแอนตี้คอร์รัปชันอย่าพูดแต่ปากครับต้องทำถึงเราไม่ได้เป็นผู้บริหารถึงเราไม่ได้เป็นคนตัดสินใจในการใช้ตังค์นะครับแต่เราเป็นคนให้ฉันทามติเข้ามานะครับว่าเขาจะเข้ามาทำอะไรอาจารย์คะมีคนพูดกันเยอะเลยอ่ะปัญหาคอร์รัปชันน่ะก็บอกว่ามันเหมือนมะเร็งร้ายอ่ะแล้วมันก็เรียกว่ากำจัดยากมากไม่มีทางกำจัดไปจากสังคมไทยนะอาจารย์มองไงมันต้องเริ่มจากตัวเราครับค่ะแล้วลองนึกดูนะฮะคืออย่าทำให้เป็นกระแสเฉยๆนะพอซาไปก็อ้าวหยวนหยวนคือคำว่าหยวนหยวนเนี่ยก็คือคอร์รัปชันแล้วครับเราพูดจนติดปากเราแต่ทีนี้เราไม่ให้ความสำคัญกับสิทธิ์ของเราเองนะครับการเมืองที่ประเทศไทยเราเสื่อมที่สุดตอนนี้คือการเมืองในระดับรากหญ้านะครับเลือกตั้งที่ใกล้ตัวคนไทยมากที่สุดตอนนี้คืออบต.ลองไปสืบดูสิว่ามีอบต.ไหนที่ขาวสะอาดขาวสะอาดจริงฮะคืองบทุกบาททุกสตางค์ใช้เกลี้ยงไม่เหลือเลยแม้แต่สตางค์เดียวไปดูเลยฮะเริ่มต้นจากจุดนี้นะครับเดินไปดูเลยครับไหนดูสิคุณใช้ทำอะไรบ้างถ้าเสาไฟกินรีเรียงกันบนในทุ่งนาไปหาใครก็ไม่รู้ด่าเขาได้ทุกครั้งแต่ก็เรียกเขามาทุกทีเห็นไหมครับเราเริ่มจากจุดนี้หรือยังนะฮะหรือแม้กระทั่งสวนสาธารณะตรงหน้าบ้านนี่แหละนะครับชุมชนต่างๆนะครับทุกวันนี้เทศบาลอะไรต่างๆเนี่ยเขามีนะฮะเขามีนโยบายต้องสร้างสีเขียวสร้างอะไรมันเขียวแค่ตอนถ่ายรูปรับมอบงานนะฮะนึกออกไหมมันเขียวแค่ตอนถ่ายรูปเซ็นรับงานกันนะฮะวันรุ่งขึ้นหญ้านั้นตายหมดเลยต้นไม้ก็ยืนต้นตายแต่ไม่เป็นไรฉันทำส่งมอบโครงการแล้วเรียบร้อยแล้วนั่นแหละท่านมองอย่างนี้หรือยังอยู่หน้าบ้านตัวเองแท้ๆนะครับเราก็ยังปล่อยมันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วนี่แหละวิธีคิดอย่างนี้อันตรายเพราะนั้นถ้าเราคิดแบบนี้มาเรื่อยๆโดยที่เราไม่เปลี่ยนวิธีคิดและวิธีกระทำนะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะฮะอย่างเหมือนเนี่ยฮะไฟแล้งน้ำท่วมไฟป่งไฟป่าฝุ่นอะไรเนี่ยเราพูดกันมา20กว่าปีแล้วนะครับแล้วเราเปลี่ยนนายกมากี่คนนะแล้วก็พูดปัญหาเดียวกันเหมือนกันเยอะทุกคนเราต้องแก้จากต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำปรากฏว่าคนที่พูดเนี่ยไม่เคยเห็นแม่น้ำสายนี้เลยแล้วก็พูดไปอย่างนั้นเห็นไหมครับแต่สิงคโปร์เขาไม่ปล่อยนะฮะเขาไม่ปล่อยนะฮะการเมืองก็มาอย่าง
ทำไมต้องมาพูดถึงสิงคโปร์เพราะนี่คือตัวอย่างที่ใกล้ตัวเราที่สุดนะฮะก็คือเขามาจากประเทศที่ไม่มีอะไรแต่เราเนี่ยเป็นประเทศซึ่งมีอยู่เยอะแยะมากมายแล้วพัฒนาหรืออะไรไม่รู้จนจะไม่มีนะฮะมันตรงข้ามกันนะครับลีกอนยูปลูกต้นไม้ครั้งแรกในปีแรกปี1968เนี่ยนะฮะคิดดูนะฮะว่าคนเขาเสียสละขนาดไหนปลูกกันได้ 55,000 กว่าต้นในวันแรก ในวันแรกที่ปลูกต้นไม้ และเริ่มจากจุดนั้นไม่มีปีไหนไม่มีวันไหนเลยที่คนสิงคโปร์ไม่ปลูกต้นไม้นะครับดูตึกทุกวันนี้นะฮะบ่งออกแบบอะไรเนี่ยแต่ตึกคุณต้องสีเขียวนะนะฮะตึกคุณต้องมีสีเขียวนะฮะพื้นที่สีเขียวต้องมีรั้วเป็นสีเขียวไม่ใช่ทาสีนะครับคือต้นไม้ดาดฟ้าคุณก็ต้องมีพื้นที่ปลูกต้นไม้เห็นไหมทีนี้คือถ้าไอ้บ้านเราไปดูสิฮะนะการเขียนแผนผังเขียนอะไรต่างๆออกมาเนี่ยกฎกติกามีแต่ว่าฉันจะเลี่ยงสยามฉันจะเลี่ยงสักอย่างเพราะอะไรผู้ตรวจไม่ทำงานนะฮะผู้จับทุจริตไม่ทำงานเพราะว่าได้ตังค์แล้วนะครับก็นี่แหละฮะคือสิ่งที่เราเป็นอย่างนี้มาเพราะนั้นอย่าไปกลัววิธีคิดใหม่ๆนะฮะแล้วอย่าคิดว่าเรากังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไปกังวลฮะตราบใดที่เรามีเจตนารมณ์ที่ดีเพื่อลูกหลานเพื่อประเทศชาตินะครับคุณจะแก้ไขนั่นคุณแก้ไขนี้อย่าไปกลัวเช่นเดียวกันเพราะถึงที่สุดแล้วก็ทำไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าอยู่ในกฎกติกาเดียวกันทุกคนบอกว่าคนส่วนใหญ่บอกว่าไม่ก็คือไม่นะฮะก็นี่นะครับผมถึงเปรียบเทียบให้ฟังนะครับก็คือสิงคโปร์นี่มีพรรคฝ่ายค้านมาตั้งแต่แล้วสมัยแรกที่เลือกตั้งพรรคฝ่ายค้านคือพรรคที่ชนะการเลือกตั้งนะครับเลือกตั้งครั้งที่สองท่านลีเนี่ยถึงมาชนะเลือกตั้งแล้วก็ได้เป็นนายกหลังจากนั้นไม่พรรคฝ่ายค้านก็ยังอยู่นะครับได้ปีไหนได้5เสียงเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับแต่เขาให้เกียรตินะครับถึงจะมี5มี1มี2มี3คนเนี่ยเขาก็มีบทบาทเพราะเขาอยู่ในกติกาเดียวกันเพราะนั้นถ้าฝ่ายค้านอยากเป็นรัฐบาลคุณก็ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าคุณทำได้ดีกว่านะฮะแต่เมื่อเป็นรัฐบาลทำได้ดีอยู่แล้วคนสิงคโปร์เขาก็คิดละไม่ได้หมายความว่าฝ่ายค้านไม่มีคนเลือกนะฮะถ้าไม่เลือกก็คงไม่มีฝ่ายค้านมานั่งในสภาจริงไหมฮะแต่ก็เห็นไหมฮะก็อยู่ในกติกาเดียวกันนี่แหละครับก็รอบอลฉันรักเธอเมื่อไหร่กันก็ชนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ประมาณนี้แหละครับประเทศไทยเราได้ตั้งมาก่อนสิงคโปร์เนี่ยเราเป็นประเทศที่ใช้รัฐธรรมนูญเปลืองที่สุดในโลกโอ้ค่ะนะครับถ้าไม่เทียบกับประเทศที่ใช้มากที่สุดนะฮะแต่ว่าเราก็เป็นกลุ่มเขาเรียกว่าท็อป5ที่ใช้รัฐธรรมนูญเปลืองนะครับเกิดการยึดอำนาจรวมกันแล้วเนี่ย26ครั้งเสมอกันอยู่นะครับยึดสำเร็จ13ไม่สำเร็จ13นะครับเนี่ยผมเราลุ้นกันไหมล่ะว่าใครจะชนะใครจะได้ครั้งที่14มันก็ไม่ควรจะมีรัฐประหารก็ไม่ควรจะมีไงฮะนั่นแหละก็คือถ้าเราเริ่มจากจุดนี้นะฮะดูประวัติศาสตร์ย้อนดูตัวเองด้วยนะครับแล้วการเลือกใครแต่ละครั้งเนี่ยอย่าทิ้งความนะครับแฮร์รี่เนี่ยนะฮะแฮร์รี่เออฮะชื่อภาษาอังกฤษของท่านคือแฮร์รี่ลีนนะครับสละตัวสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประเทศชาติตั้งแต่วันแรกที่ย่างก้าวลงสู่การเมืองนะครับทั้งที่เลือกอยู่อังกฤษก็ได้นะฮะอยู่ลอนดอนเนี่ยก็จะเป็นชนชั้นสูงค่ะเพราะว่าอยู่สำนักกฎหมายเป็นทนายความเงินดีนะคะคืออยู่ในสำนักที่เป็นหนึ่งใน4ของสำนักที่ดีที่สุดของอังกฤษนะครับก็ถ้าจะเลือกในทางนั้นนะฮะก็รวยล้นฟ้าแล้วนะฮะทำคดีนึงเอาแค่คดีเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาคดีบริสุทธิ์โอ้ยรวยเละเลยนะครับก็ลองนึกดูนะครับแต่มาทำงานหนักเออนะ
ไม่ต้องมานั่งเครียดน้ำตาตกอะไรอย่างนี้เนาะเลือกมาทำงานน่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ารักบ้านเกิดเมืองนะครับแล้วเห็นการเอารัดเอาเปรียบของประเทศเจ้าอาณานิคมทั้งหลายคือสูบเอาทรัพยากรคำว่าสูบเนี่ยไม่ธรรมดาอือฮึยิ่งกว่าดูด ดูดนี่คือหลอดดูดนะดูดมันยังเน็ตไม่มากแต่สูบนี่โอ้โหสูบเนี่ยโอ้ยดูนะฮะคิดดูว่าหลอดยักษ์เนี่ยมันจะขนาดไหนเนี่ยนะฮะก็มันก็พิสูจน์แล้วไงฮะก็คือเราใช้ปล้นได้ไหมอาจารย์ปล้นเอาไปหมดเลยอันนั้นผิดกฎหมายแต่ถ้าประมูลแล้วสูบเอาเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าทำตามกฎหมายอยู่นะครับยกเว้นตำรวจไม่จับนะฮะเห็นไหมบ้านเรานะครับก็ต่อรองได้แต่สิงคโปร์เนี่ยผมต้องใช้อย่างนี้นะทำไมเขามีระเบียบวินัยเขาคุมคนเพื่อให้มีสำนึกส่วนรวมจำได้ไหมฮะห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งจำได้ค่ะโอ้โหโทษหนักเลยใช่ไหมโอ้โหถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยบ้วนจะเจอคนอีกเหยียบนี่ยิ่งสะใจนะครับหมาฝรั่งกูเนี่ยมีคนมาเหยียบแล้วดีใจมากนะแล้วแง่ออกก็ยากนะจานหมาฝรั่งเนี่ยโอ้นั่นแหละคือสำนึกคือจุดเล็กๆเนี่ยนะครับมันต้องเริ่มจากจุดนี้นะครับหรือแม้กระทั่งดูอย่างญี่ปุ่นสิฮะญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำเขาฝึกให้เด็กพึ่งตัวเองให้ได้นะครับเห็นไหมเด็กประถมไปโรงเรียนเองนะน่ารักมากอาจารย์เดินข้ามมาลายเสร็จแล้วเขาก็ก้มโค้งนะคนจอดแต่เขาทำอย่างนี้ได้เพราะอะไรล่ะครับน่ารักมากก็เพราะว่าระบบของเขามันแข็งแกร่งนะครับก็คือเชื่อได้เลยว่า 99.9999% เนี่ยก็คือว่าลูกเขาปลอดภัยครับแล้วดูตลอดนะถึงโรงเรียนแล้วครูก็ส่งข้อความมาบอกพ่อแม่ถึงโรงเรียนแล้วหรือขึ้นรถไฟเนี่ยรถไฟก็บอกนะนักเรียนคนนี้ขึ้นแล้วนะฮะทำได้นะฮะบ้านเราก็ทำได้แต่มันความลับกันมามันก็เลยไม่ทำแล้วก็ได้ยินเนี่ยได้ยินอยู่เนืองๆเลยไอ้รถที่มารับเด็กๆอ่ะแล้วก็ประสบอุบัติเหตุทำให้เด็กๆเล็กๆเสียชีวิตอย่างเงี้ยโอ้ฟังแล้วหดหู่มากก็เพราะว่าไอ้ตาที่ขับรถเนี่ยมันเมาเมื่อคืนแล้วมาทำอาชีพนี้ทำไมมันไม่ได้เนาะอาจารย์เนาะมันก็ต้องคัดเลือกไงฮะเห็นไหมฮะไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะไม่ใช่ว่าใครก็ได้อะไรที่มันเกี่ยวกับความปลอดภัยนี่แหละฮะเขาเรียกว่าต้องมีจิตสาธารณะมีระเบียบวินัยเพื่อสาธารณะตั้งแต่ต้นนะครับพอฝึกอย่างนี้เนี่ยนะฮะนั่นแหละมันถึงจะเป็นแต่สิ่งที่สังคมไทยทำเนี่ยก็คือว่าฉันรัดคิวได้พวกไม่ภูมิใจภูมิใจฉันตอดเล็กตอดน้อยได้ฉันภูมิใจมากหรือคดีเอาเงินไปซื้อเก้าอี้ให้ลูกได้เรียนโรงเรียนนะครับสะใจที่จับไอ้ผอ.คนนี้ได้แต่จริงๆต้องจับคนที่ไปทำให้ผอ.รับเงินด้วยนะเพราะคุณเอาเงินไปจ่ายเขาทั้งสองฝ่ายเลยนะแต่สังคมมองไปที่ผอ.คนตลกไหมล่ะไอ้คนนี้ยังภูมิใจนะอุ้ยฉันเอานี่เข้าคุกนะเขาทำหมดได้แต่วิธีที่ตัวเองทำคือก็ผิดนะครับค่ะใช่ค่ะมันต้องดูทั้งสองอย่างเห็นไหมครับนี่คือวิธีคิดนะครับเพราะนั้นอย่าไปกลัวลูกหลานนะฮะผมมีอาจารย์มอชอสัมภาษณ์ผมไปออกในรายการนะภาษาเหนือเขาเรียกว่าจุ้มบ้านจุ้มเมืองจื้อเมืองอะไรประมาณนี้ค่ะก็นี่แหละฮะก็ต้องให้แง่คิดกันแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือเราเป็นครูบาอาจารย์เราก็ต้องทำเป็นแบบอย่างด้วยนะครับทั้งการสอนเนี่ยผมไม่เคยกินเวลาสอนมีแต่แถมให้ลูกศิษย์โอ้ใช่ค่ะ นึกออกไหมคนอื่นเบรกไหมเบรกแล้วเบรกอีกเนี่ยนะครับผมไม่เคยหยุดสอนลูกศิษย์จะเบรกก็เบรกไปก็ไปได้เข้าห้องน้องห้องน้ำแต่ครูไม่เบรกแล้วก็สอนเกินให้ด้วยแถมให้ทุกแถมให้อีกใช่ค่ะสอนเสร็จแล้วไม่พอนะฮะวิชาอื่นลูกศิษย์มาปรึกษาอาจารย์คะหนูจะทำรายงานทำงานกลุ่มเรื่องนี้ขอคำชี้แนะหน่อยก็ยิ่งดีไปอีกนะครับนี่คือเราต้องปลูกจิตสำนึกของตัวเราเองด้วย
ไม่ได้เก่งกล้าสามารถอะไรหรอกครับก็คือก็ด้วยฉันทะจิตตวิมังสาค่ะฉันทะวิริยะจิตตวิมังสามันทำให้เราเรียนรู้อยู่ตลอดและตื่นรู้อยู่ตลอดเวลายังไม่ได้ตัดสรู้นะครับแต่ต้องพยายามถ้าไปถึงได้เนี่ยโอ้จะดีใจมากแต่ว่าถ้าแค่เราจะดีใจมากเนี่ยเราก็ผิดหลักศาสนาพุทธแล้วครับเพราะศาสนาพุทธคือความว่างเปล่าค่ะนะฮะว่างเปล่าในที่นี้ก็คือว่าไม่มีทุกข์ไม่มีเกิดแก่เจ็บตายเป็นนิรันดร์คือเป็นอะไรก็ได้นะฮะนั่นแหละครับก็ต้องเริ่มจากจุดนี้อ่ะสวอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยเรากำลังจะเลือกนะฮะอย่าไปกังวลฮะแต่ลองนึกดูนะครับก็คุยกันนะโอ้เนี่ยคนนี้มาอีกแล้วผมก็จะตอบว่าเออเขาก็ได้อีกแล้วอาจารย์ดิฉันเห็นภาพข่าวอะค่ะเฮโลกันไปสมัครบางคนดูบุคลิกหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นั่นนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสมัครกันเยอะแยะไปหมดก็มาเถอะครับก็คือว่าอยากจะรับใช้ประเทศชาติก็มานะครับกลัวมันจะไม่เป็นอย่างนั้นค่ะอาจารย์ค่ะถูกจ้างมาก็ให้เขาแค่ครั้งเดียวฮะถ้าเขาไม่ตรงปกก็ให้ครั้งเดียวนะฮะก็ให้ครั้งเดียวครั้งต่อไปก็อย่าให้ครับทีเนี้ยวนกันมาก็ยังมาได้คือพ่อโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองเพราะว่าคอร์รัปชันส่งลูกมาลงแทนลูกก็ยังได้ค่ะอ้าวเห็นไหมคนเลือกเนี่ยไม่เคยโทษตัวเองเออพ่อมันโกงยังไปลูกล้างเลือกลูกมันอีกเห็นไหมครับนั่นแหละลองกลับมามองที่ตัวเองให้ความสำคัญกับตัวเองซะนะครับแล้วก็ศึกษาจริงๆนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกี่ยวกับชีวิตเราทุกบัตรดลนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เก็บภาษีไปเนี่ยผมบอกได้เลยนะฮะประเทศนี้ประชากรที่ยากจนมีมากกว่าคนรวยจริงค่ะอาจารย์นะครับแล้วภาษีที่ทุกคนเสียจ่ายเท่ากันคือ VAT 7% แล้วลองนึกดูนะฮะจำนวนคนยากจนมีเยอะกว่าคนรวยเพราะนั้นภาษีที่หล่อเลี้ยงส่วนใหญ่อยู่ทุกวันนี้มาจากคนจนทั้งสิ้นนะมาจากคนจนแล้วก็มาจากมนุษย์เงินเดือนอย่างเรานี่แหละอาจารย์เห็นไหมแต่ถ้าเป็นเศรษฐีเห็นไหมฮะเอาต้นกล้วยมาปลูกแล้วเขาจะเก็บภาษีที่ดินนะอยู่ใกล้ๆอสมทก็มีเห็นอยู่นั่นแหละเขียนป้ายไปปักสิต้นกล้วยเนี่ยในพื้นกล้วยคนนี้มันคงแข็งนะครับเห็นไหมครับนี่คือวิธีการเลี่ยงนะแต่เราก็ยังปล่อยกันได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะคนที่มีที่ดินล้วนแล้วแต่เป็นคนรวยเก็บภาษียากมากนะครับแต่คนรวยเนี่ยมาบริจาคเงินเพื่ออะไรฮะเพื่อจะได้เสียภาษีน้อยลงน้อยลงเอาไปหักลดหย่อนภาษีเห็นไหมมันมีวิธีการซึ่งวิธีคิดแบบนี้ก็คืออาจารย์ยังมีคนจะมาสอนวิธีหลบเลี่ยงภาษีนะเอามีบัญชีจริงกับอีกบัญชีหลอกอะไรอย่างนี้แล้วทำไหมล่ะอะไรแล้วทำกันไหมล่ะทำทั้งนั้นแหละครับเห็นไหมครับจะขึ้นภาษีที่ดินภาษีมรดกอะไรต่างๆเนี่ยยังทำกันไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะมีแต่คนรวยครับนั่งอยู่ในสภาแล้วจะมาเก็บภาษีตัวเองไหมนั่นแหละก็ลองนึกดูนี่แหละฮะสังคมไทยนะฮะที่เราไม่ไปไหนเหมือนสิงคโปร์เนี่ยหนึ่งเราไม่เคยมีผู้นำที่เสียสละจริงโอ้อันนี้นะครับสองในสังคมนี้คนมีมากกว่าสิงคโปร์ถึง10 เท่าอ่าฮะค่ะ10 กว่าเท่าค่ะผมไม่เชื่อว่าจะไม่มีคนเสียเพียงแต่ว่าระบบที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้มันทำให้พวกเขาเข้ามาไม่ได้นะครับเพราะคือนักเลือกตั้งเนี่ยเขารู้นะครับว่าคะแนนเสียงที่นี่มาเลือกกันเท่าไหร่กี่คนนะครับยิ่งออกมาน้อยยิ่งดีเพราะยิ่งออกมาน้อยก็คือใช้งบน้อยลงเพราะฉันซื้อทุกคนที่ออกมาพอซื้อทุกคนที่ออกมาก็คือฉันชนะอยู่แล้วนะครับลองนึกดูนะฮะถ้าสมมติว่ามีคะแนนเป็นแสนแต่ว่าคนชนะเนี่ยได้25,000ครับเห็นไหมมันหายไปตั้ง75,000นะครับแต่25,000นั้นคุ้มสำหรับเขาเพราะเขาซื้อแล้วเขาชนะแต่ถ้าอีก75คน
75% ออกไปเลือกตั้งด้วยเนี่ยเขาแพ้นะครับคุณซื้อมาเหอะนะก็ปล่อยเขาซื้อฮะแต่คนที่รับเงินแล้วไม่เลือกคนซื้อเสียงเนี่ยไม่ผิดกฎหมายนะครับค่ะอย่าให้เขาถ่ายรูปก็พอ นะครับถ้าถ่ายรูปแม้สมัยก่อนมันจะมีคลิปหมาของหมาหอนทุกวันไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าโอนปื๊ดโอนปื๊ดกันได้เลยใช่ค่ะเดี๋ยวนี้อ๋อนะเพราะนั้นวิธีการของการโกงเนี่ยมันมีซับซ้อนแล้วไปแก้ตามการโกงเนี่ยมันแก้ไม่หมดหรอกครับกฎระเบียบอะไรอ่ะมีไว้ได้ครับแต่วิธีแก้โกงที่ดีที่สุดก็คือว่าทำให้คนไม่โกงทำให้คนไม่โกงสร้างจิตสำนึกนะอาจารย์ตั้งแต่เด็กครับตั้งแต่เด็กเริ่มทำซะนะครับแล้วก็อย่าไปวิตกกังวลกับอนาคตถ้าเรายังไม่เริ่มวันนี้ท่านลีทำให้ดูแล้วเห็นไหมฮะสิงคโปร์เนี่ยเจริญในวัยในเจเนเรชันของท่านเองนะครับแล้วก็ระบบที่มีเสถียรภาพย่อมคัดสรรผู้นำที่ดีเสมอนะครับเห็นไหมมาเลเซียเนี่ยเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเพราะมีคนอย่างนาจิบราซักแต่นาจิบราซักใช้กรรมอยู่ในคุกนะครับเราเห็นใครไหมในเมืองไทยนะครับมีแต่ออกไปทางช่องทางธรรมชาติโดยตำรวจพาออกไปใช่ค่ะ